ีค่ะดิฉันละอโควิสารัตนักวิจัยจากทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะวันนี้เราจะมาเล่าโปรดักต์ชิ้นหนึ่งของทางเราให้ฟังนะคะเรียกว่ามิวเซียมพูลค่ะมันคืออะไรเราเป็นคำที่เราล้อเลียนจากคำว่าคาร์พูลแปลว่าเราไปทางเดียวกันไปด้วยกันนะคะคำว่ามิวเซียมพูลระบบนี้คืออะไรเป็นระบบที่บริหารจัดการเนื้อหานำชมให้กับผู้เจ้าของพิพิธภัณฑ์หรือเจ้าของสถานที่ค่ะมันจะรองรับสื่อทุกอย่างเราสามารถเพิ่มหรือลดรายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงวิดีโอหรือ AR VR ทั้งหลายแหละนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลใส่เข้าไปในระบบแล้วเราสามารถติดแค่ QR code ที่วัตถุชิ้นนั้นข้อมูลก็จะเข้ามาสู่คู่เข้าชมได้แล้วค่ะสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมก็คือเราจะได้ทราบว่าแต่ละชิ้นงานเนี้ยมีคนเข้าชมจำนวนเท่าไหร่ปกติสถิติที่เราได้จากพิพิธภัณฑ์มักจะเป็นแค่จำนวนรวมว่ามีคนเข้าพิพิธภัณฑ์เท่าไหร่นะคะด้วยระบบเราจะให้ทราบถึงระดับชิ้นเลยค่ะนอกจากนี้ระบบเราได้รองรับพิพิธภัณฑ์หลายๆแห่งที่เราไปด้วยกันค่ะทั่วประเทศแล้วนะคะค่ะในขณะเดียวกันสำหรับผู้เข้าชมนะคะเราใช้ยึดคอนเซปต์ว่าแอปเดียวเที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์ค่ะเพียงแต่ว่าเขาเอามือถือไปยิงที่ QR code นะคะหรือจะเป็น NFC ก็จะได้ข้อมูลภาพเสียงวิดีโอหรือ VR ที่ทางเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ใส่เข้ามาให้นะคะนอกจากภายในอาคารเนี่ยระบบเรายังรองรับภายนอกอาคารค่ะเพียงท่านเอามือถือไปไว้อยู่ใกล้บริเวณที่มีข้อมูลก็จะมีข้อมูลเข้ามาให้เช่นกันนะคะที่สำคัญตอนนี้เราสามารถใช้แอปนี้ได้ทั่วประเทศละค่ะสนใจข้อมูลต่างๆนี้หรืออยากจะนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยค่ะสามารถติดต่อนักวิจัยได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะขอบคุณค่ะ